างแรกเลยที่ผมมีคือรักหนังอยากทำหนังมันเป็นสิ่งลึกลับที่อยากจะค้นหาว่ามันคืออะไรเป็นความชอบส่วนตัวครับแล้วมันเป็นดูหนังมันเป็นฮ็อบบี้ผมตื่นมาทุกเช้าผมจะคิดถึงแต่เรื่องหนังครับศพได้ถูกลำเลียงขึ้นเครื่องแล้วพี่หาคนแทนไม่ได้เลยจริงๆสงสัยแกต้องเป็นคนเดียวแล้วล่ะจริงชอบหมกมุ่นเลยก็ตั้งแต่ประมาณม.3ครับผมก็ชอบแบบเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะโดดเรียนไปดูหนังคือขี้เกียจเรียนนะครับก็จะเอาเงินที่แม่ให้ทุกวันที่เอาไปเรียนพิเศษไปจ่ายค่าตัวหนังแทนก็ดูตามลิโดสกาล่าสยามอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกคือดูเหมือนค่าเวลาให้มันหมดเวลาเรียนพิเศษครับจะได้กลับบ้านอะไรเงี้ยแต่พอดูไปเรื่อยๆแล้วผมก็ติดไปดูหนังออสการ์เรื่องนึงตอนนั้นผมไปดูเรื่อง Silence of the Lambs ฮะA killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them. แล้วผมไปดูแล้วมันได้ออสการ์เยอะมากผมไม่รู้ออสการ์คืออะไรตอนนั้นครับผมว่าทำไมหนังมันดียังไงผมไปดูปุ๊บแล้วแบบผมดูไม่รู้เรื่องเลยครับคือไม่เข้าใจว่าหนังเกี่ยวกับอะไรเหมือนเด็กครับเราดูหนังฝรั่งไม่ค่อยรู้เรื่องเรารู้สึกว่าอยากจะค้นหาครับว่าทำไมเราถึงดูไม่รู้เรื่องก็เลยดูอีกจนกลายเป็นผมแบบผมติดหนังไปเลยครับมันกลายเป็นนิสัยไปเลยครับวัยเด็กเนี่ยนะคะที่ติดหนังชอบดูหนังจะต้องหาข้อมูลหนังเพิ่มเติมไหมคะผมก็ซื้อพวกหนังสือหนังมาดูครับดูว่ามันมีหนังอะไรใหม่ๆเข้าสตาร์พิกเอนเตอร์เทนคือในนั้นก็จะมีข้อมูลพวกหนังใหม่ๆมีข้อมูลว่าใครเป็นผู้กำกับดังตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีครับยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่าในนี้ผู้กำกับคนนี้เป็นสุดยอดคลาสสิกผู้กำกับเจ๋งหนังเรื่องนี้ต้องดูนะเขาทำหนังเรื่องนี้มาเรื่องก่อนเขาทำอะไรมาดังผมก็จะตามไปดูเขาซื้อทุกอาทิตย์แล้วก็มันจะมีร้านวิดีโออยู่ร้านนึงชื่อร้านเฟรมอยู่ตรงแถวธรรมศาสตร์จะเป็นร้านโปรดของผมมากเพราะว่าร้านวิดีโอทั่วไปจะสนองนี้ผมไม่ได้คือว่ามันจะมีแต่หนังแบบฮอลลีวูดใหม่ๆแต่มันจะไม่มีหนังแปลกๆให้ดูอย่างเงี้ยครับผมก็จะแบบไปร้านเฟซผมจะเฮ้ยเรื่องนั้นก็มีเรื่องนี้ที่เขาบอกก็มีหมดอะไรเงี้ยผมก็ได้ความรู้จากตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจครับก็ผมก็เช่าดูเรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรดูก่อนดูหนังแปลกๆแล้วมันก็ทำให้เรายิ่งได้ข้อมูลยิ่งเข้าใจความเป็นหนังมากขึ้นว่าเอ้ยหนังเรื่องนี้ดีไม่ดียังไงมันมีอะไรที่แปลกเขาบอกว่าดีอย่างนี้ทำไมเราดูไม่รู้เรื่องวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ศึกษาจากตรงนี้ครับเหมือนมันเป็นสิ่งลึกลับที่อยากจะค้นหาว่ามันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นความชอบส่วนตัวครับแล้วมันเป็นดูหนังมันเป็นฮ็อบบี้ผมตื่นมาทุกเช้าผมจะคิดถึงแต่เรื่องหนังครับผมก็ชอบอินทีเรียในระดับนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ทุกวันนะครับคือตอนนั้นแบบมีวันนึงที่ผมไปเรียนผมไปวาดรูปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำหรือเปล่าเนี่ยผมก็เดินกลับจากศิลปกรครับกลับบ้านบ้านวิศวกรชิงช้าผมก็ระหว่างที่ผมเดินกลับผมก็คิดตลอดทางเลยทำไมเราไม่มาทำอะไรที่เราคลั่งไคล้วะทำไมเราไม่มาเรียนหนังวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีกว่าเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็เหมือนถามตัวเองแล้วก็แบบเฮ้ยก็มาเรียนหนังไปเลยดีแต่ตอนนั้นผมจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบไม่ได้แบบเอนเตอร์เทนมากอยากเรียนนิเทศเป็นพวกชอบพูดหรือว่าแบบแสดงออกเก่งเลยผมรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ใช่ตัวเราอะแบบเราไม่ได้คือคืนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปเรียนได้นิเทศแบบก็ไม่แน่ใจตัวเองฮะแต่ว่าแบบผมเฮ้ยแต่ผมชอบหนังอะผมรู้สึกผมทำหนังได้แต่การทำหนังไม่ต้องคืนขนาดนั้นมั้งอะไรเงี้ยเฮ้ยก็ตามสิ่งที่ชอบไปแล้วกันแล้วก็ทิ้งตรงนั้นไว้ผมคิดแต่ว่า
เฮ้ยหนังไทยตอนนั้นไม่ดีว่ะทำให้มันดีได้ยังไงว่าจะทำให้เหมือนหนังฝรั่งยังไงว่านั่งคิดบางทีนั่งมอไซค์ไปผมก็คิดว่าโหเป็นฉากหนังคิดว่าแบบผมกำลังตามรถคันนึงอยู่แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะคิดของผมอ่ะมันจะจินตนาการแต่เรื่องหนังเวลาฟังเพลงอะไรที่มันดีๆผมก็จะรู้สึกว่าเออถ้ามันอยู่ในหนังมันจะเป็นยังไงวะอะไรคิดแต่เรื่องหนังอยู่นั่นอ่ะผมก็เลยแบบเปลี่ยนเลยตัดสินใจบอกแม่ว่าผมจะล้มกระดานทั้งหมดในการเอ็นผมจะเป็นผู้กำกับหนังอะไรเงี้ยแม่ก็แบบหึไหนบอกว่ารถไม่เคยชนไงโกหกกันชัดๆต้าอยู่ไหนลูกแม่จะกลับแล้วนะบอกแม่ตอนจะเอ็นท้าเลยว่าจะอยากเป็นผู้กำกับหนังแม่ก็งงมากเลยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรบ้านผมเขาฟรีอยู่แล้วครับก็อ่ะอยากเรียนก็เรียนพอมาเรียนแล้วเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นหรือว่าความใฝ่รู้เรื่องหนังของเราไหมคะบอกก่อนว่าบรรยากาศรู้สึกมันเอื้อมากผมเห็นกล้องถ่ายหนังจริงๆผมเห็นห้องเรียนที่มันเป็นโรงหนังอะไรเงี้ยมันตื่นเต้นนะครับผมได้มาเห็นข้อสอบที่ผมทำเงี้ยมาถามเรื่องที่ผมรู้อยู่แล้วเรียนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อย่างเงี้ยผมไม่ต้องอ่านหนังสือไปเลยผมกาผมเขียนเลยผมรู้ว่าใครเป็นใครแบบผมสนุกมากแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมอยากไปเรียนหนังสือคืออยากออกไปเรียนรู้อยากรู้ว่าอาจารย์เขาจะพูดอะไรฟังทุกคำพูดของเขาอยากคือมันอยากรู้ทุกดีเทลอยากไปเรียนเพราะเราอยากรู้จริงๆอ่ะเหมือนเด็กเนิร์ดนะครับผมเข้าไปอ่านหนังสือหนังทุกเล่มในห้องสมุดครับมีชื่อผมหมดข้างหลังคือมันก็สอนวิธีการแบบการทำหนังทั้งหมดทั้งกระบวนการนะครับแบบอย่างเป็นขั้นเป็นตอนขนาดภาพมีกี่แบบอะไรสื่อความหมายในภาพยนตร์ได้บ้างเพลงควรจะประกอบยังไงการตัดต่อทำยังไงเครื่องมือมีอะไรถ่ายยังไงจัดแสงยังไงบางทีเราเห็นเอ๊ะตอนเราเมื่อก่อนเราดูหนังเนี้ยเห็นคนพูดกันอยู่2คนทั้งเรื่องเนี้ยถ่ายข้ามไหลกันไปข้ามไหลกันมาโอ้ยทุนสร้าง20ล้านบ้าหรือเปล่าคนคุยกันแค่นี้หนังมันเสียเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราไม่รู้ขั้นตอนครับพอเราไปเรียนปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อการที่คน2คนจะมาคุยอยู่ในห้องเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะมันต้องมีผู้ช่วยผู้กำกับแสงเสียงภาพทุกอย่างการจัดวางองค์ประกอบทุกอย่างเราไม่เคยรู้เลยเนาะที่เรารู้สึกอย่างนี้ในหนังได้เพราะว่ามันมีการจัดวางมีการคิดมาทุกขบวนการอะไรเงี้ยหนังการเรียนหนังมันก็เลยทำให้เรารู้ดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของกระบวนการคิดในการจะทำบทของการที่จะเอามาทำเป็นหนังเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงอันนี้สำคัญกว่าเยอะกว่าแบบกว่ากล้องกว่าแสงกว่าไฟกว่าอะไรพวกนี้ไปเรียนรู้กูพักรักจำไปแบบไปอยู่ในกองถ่ายสักปีนึงเลยผมก็รู้ทุกอย่างแล้วแหละว่ากล้องอะไรเป็นยังไงแต่ว่าไม่ต้องมาเรียนก็ได้แต่ว่าวิธีการคิดเนี่ยมันต้องใช้คนที่เก่งในการสอนอะไรเงี้ยครับผมตอนผมเรียนอยู่มีอาจารย์อยู่ท่านนึงชื่ออาจารย์ไกสอนนะครับเขาจะสอนเรื่องวิธีคิดบทภาพยนตร์สอนวิธีคิดว่าแบบบทภาพยนตร์แบบไหนที่ดีในการที่แบบคนดูจะรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้มันอืดเกินไปตัดไปคือเหมือนไม่ได้มาสอนแบบคือไม่ได้สอนแบบว่าทั่วๆไปครับเขาสอนเหมือนกับเจาะลึกครับเจาะลึกให้เราเข้าใจเรื่องบทหนังคิดยังไงทำยังไงคิดแบบมืออาชีพครับผมเรียนรู้จากเขาแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นของขวัญที่ผมได้จากการเรียนแล้วก็แบบเหมือนเอาไปสู่ชีวิตจริงผมไปใช้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยตาครับเนี่ยลูกเมียผมที่ผมบอกว่าจะพามาอยู่ด้วยเจริญพรโยมนี่ผมก็ว่าจะให้พวกมันนะมาคอยดูแลรับใช้หลวงตากันเอาเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอ็งมากันเหนื่อยพาลูกเมียไปพักก่อนเถอะเอาพวกเองกราบขอบคุณหลวงตาซะขอบคุณมากค่ะหลวงตาเปียกพรุ่งนี้เองไม่ต้องตามหลวงตาไปบิณฑบาตแล้วนะเดี๋ยวข้าจะให้ลูกข้าไปแทนหนังหลวงตามันเป็นที4ของผมอะครับตอนเรียนจบปี4นี่เหมือนกับทำกับเพื่อนที่อยากทำและก็เลือกคนที่มาทำด้วยกันแล้วก็ต้องเอาเรื่องที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการเพราะว่าเป็นที4ของทุกคนด้วยแต่ว่าคือเงื่อนไขก็คือผมเป็นคนกำกับผมก็มารวบรวมเรื่องต่างๆจากเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ถูกใจสักทีแล้วมีเรื่องนึงที่ผมแบบ
บอกว่าเออมีอยู่เรื่องนึงไม่รู้ดีหรือเปล่าผมก็คุยกับว่าแบบตอนสมัยเด็กๆผมหลังผมบ้านผมอยู่ติดวัดอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีพระอยู่รูปนึงที่แบบพิการอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเหมือนกับมีเด็กวัดชอบเข็นพระองค์เนี้ยไปหากินอะไปขอเงินตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยนิมนต์ค่ะหลวงตาอายุวโนสุขังพระลังหลวงตาตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ลำบากหน่อยแหละครับป้าค่าอยู่ค่ายาเดี๋ยวนี้ก็แพงเหลือเกินและยิ่งเป็นอัมพาตอย่างนี้ด้วยฉันขอถวายเป็นค่ายาแล้วกันค่ะไอ้น้อยเอ็งเอาซองนี้ขึ้นไปให้หลวงตาสิอ่ะและเนี่ยของเองหลวงตาครับพ่อเราส่งปัจจัยมาให้เออวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละครับหลวงตาได้จับกล้องครั้งแรกอะไรเงี้ยตื่นเต้นนะก็สนุกแบบแล้วมันได้ทำจริงๆอ่ะกล้องหนังจริงๆแบบดูในหนังอ่ะเห็นแบบกล้องฮอลลีวูดสปิลเบิร์กใช้กล้องแบบไหนผมใช้กล้องแบบเดียวกับสปิลเบิร์กถ่ายอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นอ่ะแล้วแบบเอ้ยพวกเราเลยเหรอแบบใช้กล้องพวกนี้อะไรเงี้ยอุปกรณ์แบบนี้เลยเหรอที่แบบให้เด็กแบบเพิ่งจับหนังทำหนังครั้งแรกแบบมานั่งทำถือบูมมีกล้องแอลลี่มีไฟแอลลี่อะไรเงี้ยมันเวอร์มากตอนนั้นนะครับใช้สตีนเบรกตัดมันก็เมื่อก่อนจะเป็นแบบเหมือนเครื่องตัดฟิล์มเงี้ยใช้เครื่องจริงๆเหมือนเราเคยดูแต่ในหนังอะไรเงี้ยดูในเบื้องหลังอะไรเงี้ยเราได้ทำอะไรเงี้ยครับเพียบุรีซองน้อยครับเอาเอาขึ้นให้หลวงตาหลวงตาผมวางซอไว้บนโต๊ะนะครับเจบมาแล้วเนี่ยเป็นพุ่มกลับเลยไหมคะเพราะเรามีผลงานมีทีสิบปีขนาดนั้นไม่ครับผมก็ยังไปทำงานสมัครงานทั่วไปก็ไปตามค่ายหนังไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รับผมโหเราได้รางวัลหนังสั้นมาแล้วให้อย่างน้อยให้เราไปเป็นแบบเด็กตีเสลดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่รับนะผมไปแต่ละที่มีแต่คนถามว่าแบบมีบทหนังไหมมีบทหนังไหมเนี่ยคือคำถามทุกที่ที่เป็นบริษัทหนังเขาไม่รับหมดแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มไปหาบริษัทโฆษณาแล้วอย่างน้อยเอาใกล้ๆกันแล้วกันถ่ายโฆษณาไม่ยังถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปสมัครฟีโนมิน่าซึ่งเป็นแบบเพื่อนแนะนำเพราะเพื่อนเคยฝึกงานที่นี่บอกดีทำงานโฆษณามันถึงได้รู้ครับว่าแบบไอ้สิ่งที่เราเป็นมาไอ้ที่รางวัลหรืออะไรที่ได้มามันเรื่องเล็กน้อยมากไอ้โลกของการทำงานจริงมันยากเย็นกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สอนเรื่องรสนิยมสอนวิธีการทำหนังแบบผมอีกแบบนึงในแง่มืออาชีพเยอะขึ้นแล้วก็ทํางานกับเขาไปแต่ผมก็ไม่ใช่ผู้ช่วยที่ดีมากอ่ะจะโดนด่าแบบอะไรประจําเพราะผมไม่รู้ว่าผมทําไม่เป็นอ่ะแบบมาแมเนจอะไรแบบขนาดนั้นแต่ว่าเขาผมน่าจะชอบขอเขาลาไปเทศกาลหนังต่างประเทศตลอดเขาก็จะเห็นว่าไอ้นี่ทําไมมันไปเทศกาลหนังอีกแล้ววะอะไรเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ขอหนังไปดูแล้วเขาก็ดูเขาก็ชอบเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบดูมันเหมือนมีแววเนาะเขาก็ให้ทําหนังสั้นกันเอาผู้ช่วยผู้กำกับในบริษัทเนี่ยทำหนังสั้นกันขึ้นมาแล้วผมก็ทำปรากฏหนังสั้นที่ผมทำเนี่ยแบบผู้กำกับในออฟฟิศชอบมากที่สุดอย่างเงี้ย
ขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่มันน่าจะทำหนังได้เปล่าฟิโนหรือว่าฟิโนอยากจะทำหนังกันว่าอะไรเงี้ยผีทำยังไงคนก็ไม่กลัวครับเพราะเขาจะไม่เชื่อแล้วว่าแบบแต่ถ้าโลกที่สร้างมันใช่ปุ๊บต่อให้เห็นแค่ฉากเดียวอ่ะหูกลัวจนแบบหัวตั้งได้เลยครับไม่เข้าใจเหรอชัตเตอร์มันเกิดจากเขาให้เขียนบทหนังอะไรก็ได้เกี่ยวกับอะไรก็ได้ขึ้นมาผมก็จะลิสต์ขึ้นมาเยอะมากว่ามีหนังแนวไหนบ้างผมก็เขียนมา5แนวใน5แนวไปเสนอเขาเป็นหนังเป็นเรื่องย่อหนัง5แนวก็ในนั้นก็มีชัตเตอร์อยู่ด้วยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกชัตเตอร์เพราะผมรู้สึกว่าฟีโนมิน่าเป็นบริษัทโฆษณาแบบใหญ่ที่สุดแล้วแบบเขาไม่น่าทำหนังผีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทำไมถึงเลือกชัตเตอร์แปลกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเอาชัตเตอร์เนี่ยขึ้นมาทำเป็นบทหนังขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขียนไปได้สักพักนึงเขาบอกพวกเธอนั่นแหละทำคือแกนหลักสำคัญของเรื่องหนังผีเนี่ยมันคือดราม่าที่อยู่ในนั้นนะครับคือถ้าดราม่าที่อยู่ในนั้นมันเวิร์กเดี๋ยวผีมันเวิร์กเองถ้าเกิดเราสร้างความเชื่อเราสร้างโลกของขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวผีมันจะเวิร์กเองถ้าเกิดคนดูแบบไม่เชื่อโลกที่เราสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผีทำยังไงคนก็ไม่กลัวครับเพราะเขาจะไม่เชื่อแล้วว่าแบบว่าผีไม่เชื่อว่ะอย่างเงี้ยผีอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่กลัวแต่ถ้าโลกที่สร้างมันใช่ปุ๊บต่อให้เห็นแค่ฉากเดียวอ่ะหูกลัวจนแบบหัวตั้งได้เลยครับว่ามันที่มันประสบความสำเร็จขนาดนี้เพราะว่าทำงานหนักครับคือทำงานหนักผมใช้เวลากับโต้งเขียนบทหนังนี้ขึ้นมากับเป็นปีครับสิ่งสำคัญของหนังนี้มันคือบทเหรอคะเท่าที่ฟังมามันคือบทหนังคือบทหนังครับต่อให้บทหนังห่วยไปถ่ายให้ดีมันก็ห่วยครับแต่บทหนังที่ดีไปถ่ายห่วยมันก็ดีเยอะแยะนะครับที่ไอ้พวกฝรั่งมันเอาไปรีเมคเพราะว่าหนังไม่มีตังค์หนังกล้องห่วยหนังทีมงานห่วยแต่ฝรั่งมันเห็นว่าแบบเรื่องมันดีอ่ะเรื่องมันดีมันก็คือมันดีอ่ะครับต่อให้นักแสดงเล่นห่วยไปหน่อยนึงแต่เรื่องมันขับเคลื่อนบทมันดีมันทุกอย่างมันเวิร์คหมดอ่ะครับมันคือหัวใจของภาพยนตร์นะครับบทภาพยนตร์เนี่ยครับหลังจากชัตเตอร์มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีหนังเรื่องอะไรบ้างก็มีแฝด4แพ่งแล้วก็5แพ่งครับ
มสังเกตนะครับถ้าเราอยากได้เงินเราจะไม่ได้ครับคือถ้าเกิดเราตั้งความหวังไว้ที่เงินแล้วก็เขียนบทมาหนังเรื่องนึงเพราะว่าเราจะไปหาเงินเนี่ยมันไม่เคยได้หรอกครับไม่เคยสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องที่อยากจะเล่าเรื่องดีๆที่เราอยากจะเล่าอยู่แล้วมันน่าสนใจพออย่างเงี้ยเฮ้ยเรื่องนี้เจ๋งเรารู้ในใจเราอ่ะพอเรารู้ปุ๊บแล้วเราอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังว่าเรื่องนี้มันเจ๋งอ่ะพอมันเล่าให้ถูกเล่าไปแล้วเงี้ยส่วนมากนะครับมันจะได้ตังค์ครับแต่ถ้าเราเอาเงินตั้งไว้ในใจแล้วแบบว่าออกไปทำงานนะครับไม่เคยได้ก็เหมือนว่าอ่ะอยากให้มาสอนวิชากำกับภาพยนตร์ขั้นสูงอะไรเงี้ยครับผมก็บอกผมเรื่องในแง่แบบว่าการสอนที่เป็นแบบวิชาการเนี่ยผมไม่ถนัดอะไรเงี้ยผมถ้าผมมาสอนผมมาสอนในแง่วิชาชีพในแง่แบบการทำงานจริงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอาจารย์เขาโอเคเขาก็อยากจะมาเสริมตรงนี้ให้กับน้องอะไรเงี้ยครับสมมติทำหนังสั้นอยู่ก็อย่าคิดว่าเออทำหนังสั้นแค่ว่าฉายกระดูกันเองกับอาจารย์นักเรียนคิดว่าเอ้ยฉายหนังสั้นมันต้องไปฉายเมืองนอกให้ได้ดิวะมันต้องแบบฉายให้คนดูได้ทำงานเล็กๆแต่คิดว่าแบบมันจะส่งผลไปไกลๆต้องคิดใหญ่ในทุกๆอย่างแล้วก็ตั้งใจจริงในทุกๆอย่างอย่างแรกเลยที่ผมมีคือรักหนังอยากทำหนังแค่นี้เลยครับคือบางคนอาจจะรักหนังมาทำหนังเพราะว่าเออผู้กำกับมันเท่ดีเนาะมันรวยดีแป๊บเดียวก็ได้เงินร้อยล้านแล้วแบบอยากมาทำมันเหมือนเป็นแฟชั่นเก๋ๆอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคิดแค่นี้นะครับทำอย่างอื่นครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเรื่องที่จะเล่าแล้วทนไม่ไหวแล้วมันอยู่ในใจอยากจะมาเล่าออกมาเป็นภาพคือพูดก็เป็นคนพูดไม่เก่งหรือแบบอยากจะบอกคนออกมาเป็นภาพอยากจะเล่าเรื่องอะไรเงี้ยครับมาเรียนเถอะถ้าอย่างนั้นนะคนเรานี่นะคะช่วงวัย18ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของชีวิตที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าให้เลือกหนังที่เหมาะสำหรับเด็กในวัย18นี่พอมีไหมคะหนังโรบินวิลเลียมครับเรื่องครูครับเราจะสู้เพื่อฝันนะครับ Wall Street you twerp Mr. Anderson are you a man or an amoeba language was developed for one endeavor and that is to communicate no to woo women Mr. Keating some people like to rock some people like to rock Dead Poets Societyถ้าเกิดว่าเด็ก18คนไหนจะดูผมว่าถ้าคิดได้ตอนนี้นะครับก็ไปดูเรื่องนี้ครับ Dead Poets Society มันสอนให้คนแบบออกจากกรอบของตัวเองครับออกจากวิธีคิดแบบเก่าๆอะไรเงี้ยครับกระโจนออกไปหาสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเป็นหนังที่เหมือนรีเฟรชตัวเองครับเวลาเราอยู่จมกับอะไรเดิมๆอยู่ในกรอบมานานเวลาเราดูหนังนี้ปุ๊บมันเหมือนรีเฟรชเราครับให้เราอยากกระโจนออกไปจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อะไรเงี้ยครับคิดว่าทุกวันนี้ตัวเองเป็นผู้กำกับหนังที่ประสบความสำเร็จหรือยังคะผมยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับผมพูดตรงผมไม่อยู่แค่พวกเบกิเนอร์ครับฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดถ่อมตัวหรือพูดให้ดูดีด้วยนะพูดจากการประเมินตัวเองด้วยซ้ำผมยังเรียนรู้ไม่หมดผมยังแค่เริ่มเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ด้วยซ้ำผมยังเข้ามาแค่ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยต้องเรียนรู้อีกเยอะต้องทำอะไรอีกเยอะต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะผมอยากทำหนังดีๆสักเรื่องนึงทิ้งไว้ก่อนตายอะไรเงี้ยเหมือนแบบหนังที่แบบคนดูแล้วรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจได้ดูแล้วมีความสุขเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้อะไรเงี้ยสักเรื่องนึงที่มีคนเขาพูดถึงเงี้ยก็คุ้มแล้วครับ